สบายดีสวัสดีจ้ามื้อนี้หนกสาสวรรค์บ่าวละไตกสิมาสอนน่ะวิธียิบหน้าสับน้อยเนาะทุกคนเสือเสิร์ชกสิมีหน้าสับน้อยกับหน้าสับใหญ่เนาะทุกคนมื้อนี้หนกกสิมาสอนวิธียิบหน้าสับน้อยโดยที่บ่ต้องรีดง่ายๆเนาะทุกคนทํามาเริ่มกันเลยเนาะทุกคนส่วนใหญ่แล้วหน้าสับน้อยมันจะอยู่ข้างขวามือเนาะทุกคนเฮาจะยิบจากซ้ายเสือมาหาคอเสือเนาะทุกคนถ้าหากว่าเฮายิบจากคอเสือลงมามันก็จะกลายมาเป็นขางซ้ายเนาะทุกคนอันนี้สําหรับผ่าบ่มีหนาเด้อทุกคนแต่ถ้ามีหนาผ่ามีหนาอยู่แล้วก็เฮาก็สามารถเบิ่งง่ายเนาะทุกคนส่วนใหญ่แล้วงานเสือเสิร์ชปูซ้ายเฮาจะยิบจากซ้ายมาหาหัวเนาะทุกคนอันนี้เฮาจะตัดประมาณนี้เนาะทุกคนนึกกะข้างบนให้เบิ่งก่อนมาเฮาพับประมาณนี้มาถึงแตกเขาจะได้ประมาณ1นิ้วเนาะทุกคนประมาณ1นิ้วเริ่มกันเลยเนาะทุกคนง่ายๆทุกคนบ่ต้องรีดสมัยก่อนเขาจะรีดเอาเนาะทุกคนแต่ถ้าหากว่าไผที่ยังบ่ทันสํานานหรือว่ายังบ่ทันเก่งเนาะทุกคนสามารถรีดเอาแล้วจังค่อยมาเดินเอาก็ได้เนาะทุกคนจังค่อยมาเย็บใส่เบอร์มุกจะค่อยๆยิบให้ทุกคนเบิ่งเนาะทุกคนยิบริมๆมาเรื่อยๆตำบินเฮาพับสำใดช่วงกลางเฮาก็จะพับสำกันเนาะทุกคนแป้งจะค่อยยิบมาบัดนี้มาถึงหัวมันเนาะทุกคนถึงคอเสือคอเสือเฮาก็จะพับเท่ากันเนาะทุกคนแล้วก็จะพับตรงแตกพอดีที่เขาแตกไว้เนาะทุกคนสำนีกเสร็จแล้วทุกคนสำหรับหน้าจับน้อยเนาะง่ายๆบ่ต้องรีดเนาะทุกคนเย็บแบบง่ายๆจากซ้ายหาคอเนาะทุกคนเริ่มชิ้นที่สองเนาะทุกคนพับเอาจำได้แล้วว่าเฮาพับสำนีเนาะทุกคนพับอีกรอบสองเย็บปะไว้ก่อนถ้าเข้มบนลุ่มต้องปักเข้มไว้ก่อนเนาะทุกคนเดี๋ยวอยู่นี่มันสิลุดจะสอดเบอร์เข้าไปเนาะทุกคนแป้งสักหน่อยในบทนัดกับไปซ้ำอาจไปรีดเอาได้เนาะทุกคนรีดแบบเดียวกับหน้าสับใหญ่เนาะทุกคนแล้วเราจะเอามายิบตำลังเนาะจัดยาวๆได้เลยเนาะทุกคนเราก็มาแป้งนี่แป้งพอได้เป็นเท่ากันแล้วเราก็ยิบยาวเลย
ใส่เบอร์เข้าไปเสร็จแล้วทุกคนอันนี้มันจะหายเบอร์หน้าสามหน่อยมันจะอยู่ข้างขวามือของทางเราทุกคนเวลาเราใส่เสือเข้าไปเดี๋ยวหนูจะเอาหน้าสามหน่อยไปประกบกับหน้าสามใหญ่เนาะทุกคนมันจะซ้อนเนี่ยวิธียิบหน้าสามเบิ้ลใหญ่ของทางเราแล้วก็จะเอามาประกบกับหน้าสามหน่อยเนาะทุกคนประกบกันแล้วเฮาก็จะไปประกอบเข้าตัวกับชิ้นหลังชิ้นหลังชิ้นหนาประกบกันเนาะทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้นกก็จ้าสวรรค์เบาแล้วใต้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทุกคนบ๊ายบาย